นี่ครับสุดยอดสุดยอดสูตรนี่นะโอ้ได้ได้แป๊บนึงโอ้ยป๊าดมันเป็นกระแสบแท้อลังการงานสร้างสุดยอดสุดยอดครับอลังการงานสร้างดีมากสวัสดีครับตัวบ้านทุ่งกระดุมเดียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้ต้อนรับ FC เขานะครับพี่สาวก็ไม่เบานะครับครับสวัสดีครับปีนวันครับปีนวันนั่นแหละกะไอ้ครับมาจุดสุราษนะไอ้บูนครับบูนไอ้สมไอ้เพชรบูนเนาะครับยายเนาะนี่ครับคุณยายครับมีเมนูเด็ดเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ตาเทพเนาะครับตาเทพกับยายมะลิก่อนอื่นก่อนจะเข้าบ้านโรงเรียนจะพามาชิมสวนส้มสวนส้มของป่าสำโรยครับนี่ครับสดๆจากต้นเลยนี่ครับมาแล้วก่ะป่าโรยนี่ครับป่าโรยเรามาแล้วครับจะมีหนูมีเมนูลาบก้อยซอยจีปลาแซลมอนกุ้งสดโอ้โหกุ้งปลาแซลมอนก็มีครับวันนี้หลายเมนูมากที่ไหนมีที่บ้านก่ะโอ้โหนี่เขาเป็นผอ.นะผอ.อะไรนะผอ.การยางครับแห่งประเทศไทยครับเป็นท่านผอ.นะครับแต่ว่ายังทำเกษตรอยู่นี่ครับการยางอะนี่ครับพี่ต้องรู้จักพี่จีนที่อยู่นู้นไหมที่ว่ารับซื้อน้ำยางคนใต้นะไม่แน่แต่แค่เป็นผอ.ท่านผอ.ครับวันนี้จะมาซื้อส้มท่านผอ.ครับรับรองหวานครับชิมดูครับชิมดูครับสดๆมันจะเป็นอมเปรี้ยวหน่อยอมเปรี้ยวหวานกำลังเด็ดนะนี่เป็นส้มไอสารน้ำผึ้งสารน้ำผึ้งครับมันจะไม่หวานเสียบแบบไหนจะอร่อยครับแบบที่อร่อยที่สุดเลยนะปลาอันนี้มันยังไม่สุกอ่ะมันเหลืองๆเนี่ยสุกแล้วยังไม่เก็บแต่ปลายังไม่เก็บอ่ะชิมเลยครับเดี๋ยวผมลูกเรียนต้องชิมคาต้นได้ไหมคาต้นมันจะไม่ได้อ่ะแน่ใจมั้งว่าหยิบนี่ครับปลาก็โอ้จีดีครับแจกเป็นกิโลนะครับมาซื้อ3กิโลปลาครับไหนข้อเด็ดชูต้นเลยที่ลูกเรียนมาทั้งทีไปแอบอยู่กันไกลๆก็ได้ที่เขาไม่ได้โชว์น่ะนี่ครับไปเด็ดต้นเขาตายเนาะหรือไม่ให้เด็ดก็จะเก็บที่มันหล่นนั่นที่มันร่วงใช่ไหมต้องให้ผมเด็ดเองนะต้องเด็ดต้องต้นนี้ไหนให้ผมเด็ดเองนะเออให้ผมไหนนี่ไหนเดี๋ยวนะโอ้เขาเก็บไปแล้วนี่ไม่สุกหรออย่างเงี้ยมันยังไม่เต็มที่ครับดูยังไงครับอธิบายหน่อยป่ะมันจะเป็นคลื่นเป็นไห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 นอย่างงี้ทำไมไม่สุกครับนี่นี่มันยังไม่เต็มที่เพราะมันยังผิวยังตึงอยู่อ๋อผิวตึงสะสมอาหารเต็มที่มันจะเป็นคลื่นขึ้นมาไหนอ่ะไหนเขาพายดูลูกนี้ไหนนี่อ๋อเป็นคลื่นอ๋อเห็นแล้วครับลักษณะมันครับอ๋อนี่ครับตัดเลยนี่ครับสดๆจูต้นแตกปะให้ดูหน่อยแกะจากตูดเลยครับครับซื้อจากสวนป่าลอยนี่เขาขายโลเท่าไหร่40 35โล35 40ครับแล้วแต่ครับแล้วแต่เกรดแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์สาวมานี่25เองนี่สาวมาอาจจะว่าโล100อ๋อโล100แต่พาไปเลี้ยงข้าวหมดเป็นพันนะป่านี่ครับมาเดี๋ยวช่วยอุดหนุนก่อนก่อนผม5โลนะ5โล6โล200เอางั้นเอา6โลเลยเขาขาย3โล100อ่ะแยกก็เอา6โล2ถุงนะคะ6โล2ถุงนี่ครับเด่นล่ะนี่แหละไม่นี่แหละนี่แหละอ๋อครับครับนี่ใบบัวนั้นถือให้ผมหน่อยผมจะลองชิมดูกับไม้นะครับโอเคครับดูจากในจอนะครับลองชิมดูก่อนนี่ครับลุงนี่คือเด็ดจากต้นนี่มันจะส่วนใหญ่นักเลขมีแต่ลูกหลานน่ะนะกันไม่พลักกันมันตลุกตลานเนาะลุงเด่นกำลังชิมส้มครับ เดี๋ยวลงไปข้างล่างนี้ก็จะแวะบ่อปลาของโยชินะครับเราจะไปซื้อปลาทับทิมเอาไปเผาต่อหลายเมนูอ่ะวันนี้นะครับจัดกันถึงกลางคืนแน่นอน มีทั้งไวน์ฝรั่งเศสก็มีซื้อมาแล้วเมื่อกี้นี่ต้องหวานด้วยหรือเปล่าต้องหวานครับออกเปรี้ยวนิดแต่ว่าหวานฉ่ำเนาะหวานหวานดีถ้าเก็บหลังจากนี้มันอาจจะหวานกว่านี้ก็ป่ะอันแท้นี่ผมเก็บไปรอบนึงแล้วครับเพราะว่าผมคิดเลยต้นไม้ชมเบ็ดระยายลองเบิ่งจับลองเบิ่งครับอร่อยครับเจ้าของนี่บ่ถูกจับครับไปบุญเทียมดูมันเวลาเอามันเป็ดจังซี่ติคือว่าบ่ซั่นสุกเดี๋ยวเอาแบบหวานอมเปรี้ยวเนาะตอนนั้นปานใดครับอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยครับนี่นะแก้แห้งดีจังเลยอร่อยครับถ้ามาเชียงรายต้องมาแอวสวนส้มของอารวยครับท่านผอ.พอชุดยอดก็มีไปถึงนู่นครับเดี๋ยวเราไปซื้อปลากันต่อนะครับรอที่ต่างกันไปยาวๆครับคลิปนี้
อลังการแน่นอนครับครับได้ส้มมา62กิโลครับแล้วเดี๋ยวเราจะแวะซื้อปลาที่บ่อของโยชินะครับนู่นครับบรรยากาศดีมากเลยไปตามไปเอาปลาทับทิมไปเผามันหวานนะครับปลาสดๆปลาทับทิมสดๆที่นี่เอาไปเผาเกลือหรือว่าไปนึ่งนะครับอร่อยมากอ๋อนี่ให้ปล่อยให้ตกพร้อมครับปล่อยให้ตกพร้อมบัตร20บาทอ๋อบัตร20บาทเนาะโอ้โหนู่นครับปลาอันนี้แหละที่ว่ายกเยาะนั่นแหละเอาไปยกเยาะเนี่ยตัวนี้ครับปลา3ตัวไปแล้วครับเพราะว่ากับข้าวเยอะเอาไปเผากับตาเดี๋ยวติดเพื่อนไปเมนูปลาปลาอะไรปลาทับทิมนี่เขาตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่ไซส์ประมาณนี้แหละไซส์นี้เหรอครับปลางามอ่ะครับเนี่ยพอดีพอดีแล้วครับก็สวยแล้วไซส์นี้ก็สวยแล้วเดี๋ยวเราไปอบไอ้กับเตาอะไรนะเตาไร้ควันผมครับเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายรูปกับพี่นวลกับไอ้พี่บุญอ่ะเดี๋ยวดูนั่นเลยอ่ะมันแสงมันเยอะเปล่าแสงมันเยอะไปมั้ยอ่ะมันยังกำลังเริ่มนะเมื่อกี้มันกล้องโพลารอยด์ถ่ายรูปในสวนส้มครับโอเคครับแป๊บนึงมันเดี๋ยวค่อยไปมันขาวครับมันขาวอยู่เหมือนกับย้อนแสงเลยปลา3ตัวเนาะปลาสดๆนะปลาทับทิมเนี่ยเผานี่หวานแน่นอนครับเอามาเดี๋ยวมันจะโดดลงนะใส่ถุงเลยเผาเกลือแล้วไปเผากับเตาเตาไร้ควันนี่ครับมันจะทำให้แบบบ่ไหม้ชอบมากเลยเตาไร้ควันครับผมมาถึงบ้านนะครับวันนี้พี่นวลจะจัดเมนูเต็มๆให้ดูเลยครับนะครับปลาแซลมอนกับกุ้งแช่น้ำปลานะครับเราไปหามันละไม่มีนะครับแต่เราใจนี่แตนครับนี่ค่ะนี่อร่อยนี่มันละคีนกมันละบ้านบ้านนะครับขมแบบสะใจแน่นอนครับกุ้งเหมือนกันเลยครับกุ้งกันกุ้งแช่น้ำปลาแถมปอมีแซลมอนครับกุ้งเกล็ดงามนะวันนี้ผมไปเดินเองเลยที่ไมโครครับดูตัวทัวมันน่าเคี้ยวแล้วก็สดเนาะนวลเนาะสดจ้ะมันเขียวๆครับแล้วก็แซลมอนเราจะเอาวางในถาดที่ว่าอลังการที่สุดละวันนี้นะจะมีแซลมอนกับกุ้งแช่น้ำปลาครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปนวลชำแหละกุ้งเนาะรอนะครับต้องเดินจะเอาแซลมอนไปแช่แข็งก่อนนะไหมผมจะไปบ้านผมมีฟิตแป๊บนึงต้องให้มันเวลาเราหั่นเนาะครับจะเป็นเมนูแบบเป็นการเรียกน้ำย่อยอย่างดีเลยวันนี้นะครับแซลมอนกับกุ้งครับเดี๋ยวผมจะหาถาดใหญ่ๆเหมือนกับกุ้งถาดเนาะเหมือนกับไอ้ถาดเอาเป็นกุ้งเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งแล้วจะมีปลาแซลมอนอยู่ตรงกลางครับเมื่อกี้ไปบุญพูดว่าอะไรนะคะกุ้งล้อมภูเขาไฟโอ้โหอย่าสุดยอดมังกรล้อมแซลมอนภูเขาไฟโอ้โหนี่ครับคือมังกรตั้งชื่อให้นะคือแซลมอนคือครับถ้าเป็นภูเขาไฟมันแดงไงมันไปไงแซลมอนสุดยอดสุดยอดครับแล้วก็เอาผักไปตรงกลางแบบโอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็ย้ายแม่เป็นตำนอนี่สูตรนี่ครับสูตรเด็ดเหมือนกันครับสูตรเด็ดคุณแม่มะลิคุณแม่มะลิเนาะจ้าดูทางเรากำลังพริกขี้หนูสวนนะครับนี่ครับค่ะครับพริกขี้หนูสวนนะครับเผ็ดแบบสะใจแล้วก็หอมบะหมี่กินเหม็นเขียวต้องพริกขี้หนูสวนครับไปนอนยกนะแกจิ้มเลยแล้วไอ้ค่าเจ้าให้น้อยนะครับค่าเจ้ามาจากฝรั่งเศสครับนี่ครับกินได้เลยกินได้เลยครับหน้าแดงหมดแล้วนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปนวลแกะกุ้งแป๊บนึงเนาะมังกรแป๊บนึงโอ้แม่ให้ผมดูหน่อยนี่ครับเดี๋ยวยังอ๋อยังไม่ให้ดูครับต้องรอครับน้ำร้อนแต่ว่าเก็บหัวไว้เนาะเก็บหัวไว้หัวไอ้ควักเป็นอะไรนะคุณเล็บต้มน้ำเนี่ยไอ้หัวกุ้งทอดกรอบหัวกุ้งทอดกรอบแล้วก็ชุบแป้งทอดชุบแป้งนิดนึงแล้วก็ทอดกรอบแล้วก็เอาไปลวนสูตรลุงเด่นไม่ลวนเดี๋ยวผมทำให้กินเหรอถ้าอยากจะชิมนะครับเป็นกับแคบอย่างดีเลยนะครับอร่อยมากเลยเนี่ยถ้าทำแต่ว่ากุ้งสดใช้ได้ทุกสัดส่วนนะคะกุ้งกิโลกว่าครับเราจะทำให้หมดได้เลยแหละอ่ะเนาะไม่ต้องเหลือครับทำหมดนี้เลยเนี่ยใส่โอเคนะ
ครับกุ้งนี่กิโลขวาครับแซลมอนอีกแล้วก็เราจะใส่กับมะระขี้นกครับจะเป็นยังไงรอติดตามมิสระแนนะครับมิสระแนพร้อมรอติดตามกันไปยาวๆครับเมนูนี้เป็นเมนูเลยครับแคมอย่างดีเลยครับกุ้งสดๆตัวแก้แล้วนะสดๆเลยเป็นเดี๋ยวน้ำแข็งโป้ไว้เนาะนี่มันสดครับดูครับมันดูมีความสดใส่เซนนี่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยใส่เซนเป็นไม่ใหญ่เขานะสดนี่ครับมุ้งใส่น้ำปลาแบบสดมุ้งเรียนยากินวันนี้เหมือนกันครับแต่ว่าไฮไลท์ของเราที่มันมีแซลมอนนั่นแหละนานๆได้ชิมทีเราจะใส่แซลมอนด้วยครับโอ้แกเซียนมากเลยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเก่าเหมือนกันนี่เนาะดูครับวิดูลักษณะการทำอาหารนะครับแกกุ้งแป๊บแป๊บเลยครับโปรเฟชชั่นแนลเหรอเปิดมาหลายร้านแล้วร้านอาหารมาหลายร้านแล้วค่ะร้านอาหารน้ำจิ้มของแม่มะลิมาแล้วครับมาแล้วเอาจิ้มก่อนคุณเด่นโอ้นี่ครับให้ชิมน้ำจิ้มชิมน้ำจิ้มก่อนค่ะตัวเด็ดของแม่มะลิมาจากหนองบัวลำพูนี่แหละนี่นะครับเป็นไงคะอร่อยไหมเยี่ยมไหมคะชูวันนี้มันร้านอาหารเลยครับเดี๋ยวได้ชิมอีกทีนะครับก็แกทำแบบมะนาวมันชูมากเลยบางทีคนทำให้เป็นเนี่ยมีความเปรี้ยวแต่ว่ากลิ่นมะนาวหายไปครับแต่สูตรของแกเนี่ยเราชิมปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นมะนาวชูขึ้นมาแบบปื๊ดเพิ่งเห็นกลิ่นของกลิ่นมะนาวเลยใส่เปลือกมั้ยล่ะครับนี่หรือว่ายังไงไม่ได้ใส่เปลือกแซ่บมากเลยแต่น้ำมันนะครับว่าจริงๆอันนี้คือร้านอาหารได้ครับเนี่ยครับเข้มข้นแต่เผ็ดจัดจ้านครับใส่อะไรนะผมขอเคล็ดลับหน่อยนี้ใส่ต้นหอมหน่อยค่ะมีกระเทียมเหลือพริกขี้หนูแล้วก็ไอ้หอมเปิงหอมเปี๊ยหอมเปี๊ยอ๋อหอมปอมเครื่องกระเจิดครับหอมเปิงไปอย่างชิมไปเรื่อยชิมฝรั่งชิมไปเรื่อยหอมเปี๊ยครับจิ้มไปเรื่อยแต่ว่าผมยอมรับสูตรนี้ครับมันจะมีไหมเวลากินน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยของแกคือว่ากินปุ๊บมะนาวจะชูขึ้นมาปี๊ดเลยไม่ได้ใส่น้ำส้มนะครับมันมากกลิ่นของมะนาวมันเหมือนกับอร่อยอะไรอย่างนี้ใช่ได้ครับยายเขาเป็นแม่ค้าเจ้าแม่เขียนเก่าไหมครับแกเปิดร้านที่อะไรบุญลำลำตาคนชลบุรีใช่ไหมครับเปิดร้านส้มตำขายกันเลยนะแม่นแล้วบ้านแกสวยมากเลยสวยไปเลยอร่อยจริงอร่อยจริงแม่มะลิสุดยอดครับสุดยอดครับอันนี้ไปแข่งได้สู่ยุคมอบ่มีผู้ใดเห็นดอกอร่อยมากเลยครับกุ้งกิโลนึงนะครับพ่อไม่กินตรงกันเนี่ยพ่อจัดการพ่อเอาละจิ๋วชิมดูจิ๋วชิมน้ำจิ้มแม่มะลิหน่อยกินอะไรชิมไส้กุ้งเลยเด้อชิมไส้กุ้งนี่ค่ะเป็นกินเหล่าแดงหรือกินอย่างเดี๋ยวนะอาจจะกินได้หมดทุกอย่างกุ้งเป็นตัวนะครับเฮ้ยจิ้มได้ไหมคนสั่นเนาะอิดกรอบด้วยครับจิ๋วน้ำจิ้มมาช่วยกันเอาแดงมาน้ำไหวค่ะน้ำจิ้มแบบสุดยอดนะน้ำจิ้มของสุดยอดครับเสียงมันคือจริงน้ำจิ้มอร่อยกว่าโรงเรียนอีกอ่ะน้ำจิ้มกินไหมไหมไม่กินไหมสบายกินไปปุ๊บน้ำจิ้มเอ้รสชาติมันจะชูขึ้นมาพื้นเลยจิ้มกับปรุงได้แม่แม่มันจิ้มเพียงหรือเอาอันนี้ธรรมดาก็ได้แต่เนื้อเดี๋ยวจะซีแล้วกันเราจัดการเองค่ะไปแล้วแม่มันบุญจัดใจเนาะคุณจิ๋วจะมาช่วยเนาะช่วยไปนอนครับช่วยไปนอนทำจิ๋วอันนี้มันโอเคไหมไอ้มาละคิดอันนี้กับกุ้งแช่น้ำปลานี่ฮะต้นยอดเขายังกินนะเออเนาะต้นยอดเขายังเล่ากินยอดที่ไหนอร่อยที่สุดเลยนี่แต่เราต้องเก็บเราเอาอันนี้มันดอกแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นดีกว่าหั่นแบบนี้เราจะไปแช่น้ำแข็งเนาะใช่ค่ะแล้วก็นี่ครับเราไปแช่น้ำแข็งครับมันจะกรอบผมเอ้อสรุปนี่ตอนพูดในบ้านเฮาสิเอิ้นบักผัดผักไสใหญ่ผักไสใหญ่อันชิโนกหรือมันสิน้อยกว่านี้อีกอันนี้ผักไสใหญ่เฮาแต่ก่อนๆเฮาอันนี้บัดนี้มันว่ากลายเป็นขี้นกหมดอันนี้ซอยบ่จ้าซอยบางๆหรือว่าบ่ซอยผมว่าผ่าครึ่งพอยาวๆเลยเนาะก็แบบนี้ใช่มั้ยพอให้มันกลับได้มันจะให้มันเต็มคําอ่ะให้มันเต็มคํานิดนึง
ถ้าเชิญไม่คิวถ้าอันนี้ได้สัก3ชิ้นอย่างเงี้ยดีมั้ยครึ่งหาร2พอแล้วเพราะว่าหาร2เหรอหาร2เลยหาร2เลยเออเนี่ยพี่ว่าเราเอาไปแช่ล้างมาแช่น้ำเกลือเดี๋ยวเราก็แช่น้ำแข็งแช่เกลือแช่น้ำแข็งก่อนนะสองวันแล้วจิ๋วแต่มันอาจจะพอดีครับสุดยอดนี่นะครับมันคือไหนมันประโยชน์ที่สุดแล้วจ้ายาก้อยมาดูสูตรขั้นตอนเริ่มใหม่แม่นะเมื่อกี้เมมเป็นไรไม่รู้ทำให้เสร็จก่อนครับครับไปเรื่อยต้องมาดูขั้นตอนการทำครับสูตรของแม่มารีครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแกครับเด็ดมากเมื่อกี้แม่เอาขออีกรอบนะว่าไอ้เครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างนะมีกระเทียมกระเทียมพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนครับแล้วก็หอมป้อมหอมป้อมแกไม่ได้ใส่ใบนะแกใส่ก้านนะครับชีฝรั่งครับชีฝรั่งแล้วแกก็ใส่อันนี้ครับชีฝรั่งลูกเรียนถึงชิมเออนี่ครับเออแปลกดีครับแต่ว่าถึงว่ามันชูรสขึ้นมามากเลยใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลครับน้ำตาลปี๊บเนาะครับแล้วก็น้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลทรายก็ได้ครับแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกใส่เกลือน้ำเกลือแล้วใส่มะนาวไหมเออใส่น้ำปลาไหมใส่ค่ะอ๋อแต่ว่าต้องมีเกลือหน่อยจ้ะจริงๆน้ำจิ้มซีฟู้ดชูรสครับครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับต้องมีเกลือนะครับร้านอาหารดังๆบางร้านเขาไม่ใส่น้ำปลาเลยนะเขามีเกลือกับน้ำตาลแม่ไม่ได้ใส่น้ำปลาแม่ต้องตักโชว์ให้ดูหน่อยว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดของแม่มารีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับลองดูครับตักมาเยอะๆครับตักมาเยอะให้ดูหน่อยให้กล้องดูนะครับนี่ใส่ถ้วยหรือเปล่าช้าๆนะครับนี่โอ้โหแกจะซอยนี่ใส่ชิมดูเมื่อกี้นี่สะเดียวแห้วสะใจมากกล้องโรงเรียนเหลื่อมล้วนครับเมื่อกี้ถ่ายแบบขั้นตอนการทำละเอียดยิบเลยถ่ายไปถ่ายมาเห็นผมเห็นแล้วตัวเลขคอเนี่ยมันแดงไปเฉยจะได้มันไม่บันทึกไงก็เลยมาถ่ายใหม่ครับใส่เห็นไหมใส่มะนาว3ลูกครับอ๋อครับสูตรนี้แกมันจะชูกลิ่นของเขาถามย่างลิ้นนี่มันต้องเพื่อนี่ว่าเนี่ยย่างเลยย่างเลยเออนี่เมนูย่างลิ้นต่อวันนี้เมนูผมเบอร์เลยนะทำไมผมมองที่การระบาดของมันเพิ่มต่อครับเมนูเอกปลาคาดไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นโลกแล้วเดี๋ยวนั่นเลยเดี๋ยวเอาไส้งัวเขาอยู่หลังบ้านมาย่างเลยไส้วัวมันเหลือวันนั้นอ่ะย่างให้หมดเลยเนี่ยแม่สังเกตดูว่าแกจะใส่เกลือตลอดแต่อร่อยจริงครับอร่อยจริงอร่อยมากๆเดี๋ยวเทใส่ถ้วยก่อนไม่ให้แม่เทชูหน่อยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเราไปราดกับกุ้งกับแซลมอนนะครับจ้าไปราดเยอะโอ้โหสุดยอดแม่มารีครับวันนี้นะกุ้งโลกวานครับล้างให้สะอาดแล้วก็แผ่นะครับดูเดี๋ยวรอแช่เย็นๆนิดนึงจะดีครับแล้วก็เขาเรียกว่ามะระขี้นกนะครับแช่น้ำแข็งนะครับตกกรอบเนาะกินกับแซลมอนผมก็ไปแช่ฟิตไปแล้วครับเดี๋ยวเอานี่ไปแช่ฟิตแป๊บนึงนะครับเลยก็จะย่างลิ้นหมูนะครับลิ้นหมูเราเลยจะย่างกระเป๋านะครับย่างเพลย์ใหญ่เลยปลาก็เริ่มชิมกินกันได้นะครับกินไปเรื่อยๆนะครับพูดพร่ำทำเพลงครับเราผมขอชิมหน่อยกุ้งนี่นะครับน้ำจิ้มนี่ครับเฮ้ยมาอร่อยไปแล้วบ้างก็ใส่ชีสฝรั่งคนเราต้องเปิดใจในการทำเมนูทำอาหารนะครับอันไหนอร่อยเราก็เซฟไว้ในความทรงจำของเราเวลาอยากกินแล้วมาดัดแปลงเอาครับนี่มันถูกปากของครับเนี่ยเอามากินหน่อยก็เลยสอดเจาะแม่แล้วก็สอดบาดเจาะเที่ยวแต่ออกมาทำประมาณเที่ยวเก็บไปแล้วเอาธรรมดาแล้วแต่ว่าตามด้วยตอนนี้เขากินเขาว่ามันละพี่นกแช่เย็นครับไม่แต่จะเป็นพวกดันไหลว่าเป็นผมกินแค่มีสาระแน่ด้วยเหมือนกันรู้จักครับมาแล้วเลยท่านเลยชิมหน่อยนะชิมกุ้งหน่อยอะไรกุ้งแหนะกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยกรอบเป็นๆเลยสำเร็จแล้วแหละอยู่แล้วนี่บรรยากาศได้เลยครับฝนตกครับเรากินแล้วนี่ขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มนะครับกุ้งก็สดอยู่แล้วครับกุ้งมันบ้าไปแล้วตกจากสนามบินมากระบาดเข้าจากไอ้ยังคอยที่ที่มาละมาละคำหนึ่งแรงมั้งเข้มข้นมากเลยมาละใช่เย็นนะมาละใช่เย็นนะครับใช่เย็นนะใช่เย็นนะอร่อยผมเขาดูไปต้องตามไปเลยเขาห้องเขาไปบ้านเขา
เป็นยังไงแข่งเติบเลยลูกเติ้ลนะเติ้ลไปไหนมาเติ้ลเติ้ลมาเที่ยวครับเดี๋ยวมันจะไม่สมคำน้ำลือครับนี่ครับน้ำจิ้มเราครับปุ๊บเดี๋ยวไอ้ไอ้บุญนะนี่ครับต้องคุยคุยต้องคุยครับเนี่ยต้องหัวหมองสิละต้องตูบหมองสิละเอามาล่าหน่อยพี่ทีนี้มาล่าแช่เย็นครับมาล่าขี้นกไม่น่าเชื่อว่าเข้ากับกุ้งใช้น้ำปลาดีมากเลยกรอบเนาะฟังเสียงครับอร่อยมากเนาะไม่เกินเด็ดแต่มาล่าใครเด็ดเพราะว่าครับโอ้เด็ดๆๆครับสุดยอดครับขอตัวเอากุ้งเป็นน็อกกับไอ้ไปแช่น็อกกับไปแช่ช่องฟิตในของมันเย็นๆนะครับมันจะได้แบบกรอบๆนะครับผมเอาไปใส่ตู้เย็นแป๊บนึงครับบรรยากาศดีมากนะครับฝนกำลังตกเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยชอบครับชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยบรรยากาศนี้ได้เลยจะกินอะไรเนาะเนี่ยฮะนี่ครับโอ้โหนี่ครับปลาทับทิมสดๆนะห่อคล้ายๆเมี่ยงเนาะเมี่ยงปลาขาวเมี่ยงปลาขาวครับครับนี่ครับกินไปบ้านพุ่งบ้านเฮาเลยครับใส่เอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ครับสุดยอดคำใหญ่นะคะคำใหญ่ด้วยคำใหญ่หรอบรรยากาศฝนตกอาจจะมีเสียงดังนิดนึงต้องใส่น้ำจิ้มยังเฮ้ยฉันคำใหญ่ใส่น้ำจิ้มไปยังคะใส่แล้วครับโอ้อ๋อไม่ใช่ให้พี่เขาชิมก่อนเจ๊นะอย่างนี้เนี่ยต้องคำโตต้องเอา5นิ้วทุกก็ใส่ในมันถึงจะได้สุดยอดเลยว่าอร่อยจริงอร่อยจริงนะถ้าจะไปหยิบ2นิ้วเนี่ยเดี๋ยวว่ามันคือปลามันสดนะพี่เนาะพี่ปลามันสดครับปลาเราไปซื้อมาปลามันสดสดเลยครับเด็ดเนี่ยนะเราให้ลุงเด็ดจะให้ลุงเด็ดกินครับเราให้ลุงเด็ดเอาละครับถึงเวลาผมชิมนะครับตักปลาสดสดนะครับเดี๋ยวต้องชิมผมเลยต้องกินเพียงปลานะฮะโอ้ถ้าปอดเสียจะไม่ใครเราจะกินเองเนี่ยอันนี้ใช่ใช่มักมันมักขึ้นกันครับใส่เนื้อปลาใส่พุงปลาลงไปนะครับเติมนะครับโหไอ้ชีฝรั่งครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของแม่มะลิอร่อยมากโอ้ครับนี่นี่ผมก็ว่ามันเดี๋ยวพอใส่น้ำจิ้มหรือยังครับนี่ยังยังยังน้ำเค็มยังยังครับนี่มาแล้วน้ำเค็มไกลมาครับนี่ครับนี่น้ำเค็มไหนแม่วันนี้ครับปลาโตถ้ามีเส้นอีกหน่อยเนาะแต่ว่าถ้ากินอย่างนี้คงไม่ได้จะกินอย่างอื่นต่อนี่อาขาของต้องนะครับคำใหญ่เอามาป้อนเลยครับทีนี้มาครับนี่มาป้อนหนึ่งครับเอาเลยเออเอาเลยเออมาครับไปแล้วกินกันที่นี่เนาะนี่สิถึงว่าอร่อยจริงเขาเนี่ยไม่ต้องไม่เทียมเทียมแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นยังไงบ้างลุงเออตาโตเลยนะร้อนไส้เมื่อกี้ร้อนไส้มันร้อนใช่ไหมร้อนไส้โอ้ว้าว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 นี่กินมันแต่ว่าเลยทำไงแต่ต้องลายอันลายทักลายอันเลยแต่ต้องทำไงเออมันสมุนอยู่เนี่ยเรียกผักชีราใช่เลยอ่ะพร้อมร้อยแปดนาเล่ชิกรรมเนี่ยอ๋อนาเล่ประกันอยู่แล้วนาเล่นี่มันยังเดี๋ยวพี่บุญทำให้นาเล่ชิมหน่อยนาเล่นะครับนาเล่นะครับสองคนเราอยู่สุราษฎร์นานๆมาเที่ยวสุราษฎร์เอ้ยมาเที่ยวเชียงรายเอาแต่เนื้อก็ได้ครับมันหวานปลาปลามันสดดีเนาะปลามันหวานนี่ครับปลามันสดดีกำลังแบบนี่เนื้อปลาครับเดี๋ยวเอาตรงที่อันนี้จุดเนื้อเนื้อสดคนเคยมาก่อนคนเคยทำอาหารมาก่อนเขาเนี่ยเขารู้นะส่วนไหนที่มันจะอร่อยส่วนไหนที่มันจะดูแบบส่วนไหนแล้วนี่ครับก็ผักชีลาวผักชีลาวผมว่าเข้ากันดีครับชีลาวหรือว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมไม่รู้หอมครับอย่าหอมเต้นอันนี้ใส่ยังไม่นิดยังหน่อยครับนะครับผัดหัวละพาชีลาวถ้ามีขนมจีนด้วยมีหอยแบบนี้นี่คำนี้อะไรอ่ะไปอย่างเดียวเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะปะโอ้โหเราเลยเสียบไว้
เดี๋ยวน้ำจิ้มน้ำจิ้มดีกว่าน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มแกแจ่มเนาะน้ำจิ้มแจ่มมากครับสาธุครับสาธุครับแล้วเราทางเข้าเนี่ยทางเข้ามันหลากหลายครับเข้ากันมากเลยครับเพราะมันเมียงฟางด้วยเข้าครับผมนั่นเองเมียงปลาทับทิ้งครับเมียงปลาเมียงปลาทับทิ้งจ้ะเรียกว่าขันน้องมีเศษเขาเรียกว่าแปดสร้างเนาะเราไม่ใช่แปดสร้างน้องมีเศษเรียกว่าแปดสร้างน้องกินเมียน้ำเตี้ยมสุดยอดกันเลยน้ำเตี้ยมของคนแม่แล้วท่านเนี่ยว่าสุดยอดแม่สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดของแม่มาดีเลยครับสุดยอดแต่ครับผมมาแล้วครับถึงเวลาเสิร์ฟแล้วครับไม่ใช่ถึงเวลาเสิร์ฟถึงเวลาการจัดแต่งจานนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนวลโชว์หน่อยการตัดเจกแต่งจานนี่ครับไม่ใช่ช่วงตำถาดนะครับนี่คือถาดใหญ่ๆเลยนะคือผมคิดว่าเมนูวันนี้นะครับไอ้คนเรียกกุ้งอะไรกุ้งแช่น้ำเปล่าเนี่ยใหญ่สุดที่เคยมีมาถ้าร้านอาหารก็พันอัพอะครับพ่อค่าเมนูนี่ก็เกือบพันต้องรอดูหน้าตาจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวขึ้นไปนวลจัดแต่งแป๊บนึงครับเนี่ยครับกุ้งแช่มีปลาแซลมอนแช่มีแซลมอนนั่นเลย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 หั่นเป็นไหมหั่นแบบนั่นเลยหั่นบางๆให้หน่อยนี่ไม่คุณนึกว่าผมก็ไม่เคยได้ถ้าเดี๋ยวเปลี่ยนกันหั่นนั่นเลยมันหลายท่อนครับเปลี่ยนกันหั่นเราจะเอาแต่งถาซ้ายแต่งถาขวาอื้อหือนี่ครับติ่งก่อนนะคะครับโอ้เป็นยังไงนั่นเลยอยากให้คนอื่นมาเป็นพรีเซนเตอร์บ้างไหนอ๋อนี่ครับขั้นตอนของพี่นวลสูตรเด็ดของแกบอกว่ามาจากไหนนะที่บอกว่าต้องใส่เบียร์หมักเบียร์จากการที่เราต้องใช้โซดาหมักเราเปลี่ยนค่ะครับไม่เอาเบียร์หมักมันจะกลมกล่อมขึ้นเหรอใช่ค่ะมันจะเด้งด้วยแล้วรสชาติมันก็จะอร่อยพี่น้องชายแนะนำมาค่ะอ๋อนี่ครับมาครับมาลองดูครับผมก็อยากรู้อรรถรสการหมักเบียร์ด้วยยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่ต้องว่ายี่ห้อนี้ครับแต่ว่าถ้าคือเบียร์ต้องเย็นๆนะครับกุ้งนึงคือแช่ออกมาจากช่องฟิตนะครับคือทุกอย่างต้องเย็นจัดนะครับเบียร์เย็นจัดแล้วก็กุ้งเย็นจัดโอ้เด้งจริงครับเนาะถ้าในแข็งเป๊กเลยฮะพี่เอาน้ำแข็งอัดไว้ข้างใต้เมื่อกี้ใส่เข้าไปอีกเดี๋ยวใครโอ้โหหมดไปครึ่งขวดเดี๋ยวคนก็กินต่อนี่เลยได้แล้วค่ะเบียร์ครับนี่น็อกให้มันโอ้มันฟูจริงนะมันเด้งเนาะมันเด้งไงเออเพิ่งรู้ครับเหมือนมีในกระตุกเลยครับเดี๋ยวเราก็จะจัดแต่งจานต่อนะครับวางที่หมักกุ้งนะครับพี่นนท์ก็จะมาหั่นแซลมอนครับชุบนี่ครับกินกันแบบบ้านทุ่งนะครับไม่ต้องมันหรูใครหรูก็โลกสวยก็หลบไปเพราะเขากินกันแบบบ้านทุ่งกินกันอร่อยแบบบ้านๆนี่ครับกินกันแบบพี่แบบน้องนี่ครับมันอร่อยเนี่ยนะชุบดีการเชือนเนี่ยแบบยอมเราไม่เซียนนะคะต้องเชือนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาแซลมอนวางแล้วก็กุ้งอีกวางครับไม่เดี๋ยวผมเป็นตัวช่วยให้เดี๋ยวให้พี่จัดไอ้จัดกุ้งจัดกุ้งครับนั่นสุดยอดครับสุดยอดอะไรอันนี้มีนี่อันนี้คมอะไรล่ะครับบางนี่ครับบางแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นตัวยูนไปพูดระเบิดตามหมู่บ้านก่อนมาพบกันเลยเฉียงเลยเขาไปที่ไหนบุ๊กต้องเป็นแบนเรากินแต่ปลาซิวปลาสร้อยนั่นเลยเนาะแล้วนี่เราได้กินแซลมอนนั่นเลยดูครับคลิปลุงเด่นไม่เคยมีแซลมอนเลยสักทีมั้งไม่มีกินแต่ปลาต้มกินแต่หัวปลาแซลมอนไม่มีกินเนื้อสักทีวันนี้จัดเต็มครับกินกินเนื้อกินเนื้อแซลมอนครับโอ้โหกินเนื้อครับให้บอกร้านไปที่นี่แหละบอกต้นปีแล้วก็คือว่าจะเพิ่งกินแบบอร่อยแบบบ้านทุ่งของเราจริงๆคือว่าต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเนาะกินกับวาซาบิแต่ว่าวาซาบิน่าจะไม่มีมั้งวันนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวไปดูก่อนแต่ว่าจะทำแบบทั้งกุ้งนี่ครับพี่น้องลุงผมว่าน่าจะพร้อมเสิร์ฟทั้งเด้งนี้เนาะแล้วนี่ก็แซลมอนเหมือนจะจัดน้ำแต่งซีมอนจิ้มกับซีฟู้ดของแม่มะลินะครับจิ้มแม่มะลิรออยู่ครับ
60ยอดตามกันไปยาวๆนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหแซลมอนอันนี้ถาดถาดโคตรใหญ่ครับครับดูเมนูครับกุ้งของพี่นวลเล่นทุกตัวนี่แกจะวางด้วยมาละแช่เย็นครับของน้องเล่ก็ของผมนี่ก็แซลมอนปกติกินแต่ปลาซิวก้อยปลาซิวก้อยปลานิ่งกันน้องเล่ครับวันนี้จัดกันเต็มเต็มเลยสุดยอดครับแล้วเราก็จะใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับลาดคล้ายๆกับยำเปรี้ยวปากครับครับโอ้แม่ออกออกร้ายอย่างนี้เจอกันจัดเลี้ยงแป๊บหนึ่งครับท่านบอกที่มันจะยอดไปแล้วก็รับรองได้วันนี้เดี๋ยวพี่นนท์จะจัดจานให้สวยๆจะเป็นแบบไหนต้องรอที่สามครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสารนุ่งสารแหน่ใส่เข้าไปอีกทานนี้ถ้าร้านอาหาร 1,500 เขาไม่ขายนะเนาะนี่สุดยอดครับมีกุ้งสดๆมีแซลมอนครับเดี๋ยวรอพี่นวลจะจัดจานถาดแบบไหนรอที่ตามสีมันจะสวยด้วยแล้วก็เออนอกแสงๆครับว่ามันใช่ๆครับใช่ๆมันต้องข้ามมือกันไงใช่ๆครับสุดยอดครับสุดยอดครับนี่แหละครับไอเดียมากโอ้โหไอเดียของปีคือทาใหญ่มากแล้วก็กุ้งเขาจะวางตลอดแนวครับโอ้โหสุดยอดครับใครที่ชอบคอซีฟู้ดนี่นะอร่อยแล้วก็สวยงามครับใครที่ชอบคอของซีฟู้ดนะครับเจอแบบนี้นี่หนีมอครับดูครับผมว่ามันใหญ่สุดที่เขาเคยทำมาแล้วมั้งเนี่ยทั้งแซลมอนทั้งกุ้งมาละเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดเจอสารแหน่นะครับผมตามด้วยนี่ครับผักชีอยู่ข้างบนครับแล้วก็จะมีสารแหน่ตามนะครับกินกันปลูกกันแต่เห็นจ้าๆว่าเรียกว่าต้องอันนั้นเครื่องกับลาบไปแล้วสุดยอดนะของพี่นวลสุดยอดแต่แต่ครับยอมรับเลยยอมรับแต่แต่ครับนี่นะฉาดยักษ์เลยครับบรรยากาศครับเริ่มได้ตีกันหลังจากฝนตกมานะครับเติมไปเรื่อยๆครับใส่กันไปเรื่อยๆนะไอ้สารนงสารเนครับใส่เข้าไปครับดูครับจะแต่งจานนี่ป้าดูดูสุดยอดสุดยอดอะไรในร่างกายขนาดนี้ตะวันตกดินหรือเปล่านี่เนี่ยบอกเลยเหมือนอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์อุทัยเลยเนี่ยโอ้โหแหวนรัศมีกว้างเหลือเกินว้าวว้าวว้าวชาวบ้านไม่ชาวบ้านจะใส่โอ้ไปอันตัดกับหน้าแล้วก็เลยหยอดเจอเนื้อแซลมอนเลยเนาะเราเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเลยครับจัดเลยครับนี่พี่น้องเราจะราดน้ำจิ้มนะครับเราจะราดกับซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมันเป็นคำคำไปเลยนะพี่น้องเนาะทั้งแซลมอนทั้งพอตักแล้วก็เป็นคำคำนี่ครับน้ำลายผมไหลปี๊ดเลยเนี่ยจริงๆมันน่าจะเหลือให้ผมชิมก่อนที่จะลาดนะเนี่ยไม่ไหวละน่ากินฮะเลยครับนี่ครับลองที่สามกันไปครับโอ้โหก่อนจะกินต้องขอถ่ายรูปก่อนนะไอเมนูนี้สุดยอดแต่แต่ครับว้าว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 นี่ครับมันเป็นยังมีสุดยอดของแต่ดูครับนี่ครับจิ้มเขาก็อร่อยแสงอาจจะน้อยนะเดี๋ยวพี่นนท์ขยับเอาไหมผมนิดนึงให้ดูแสงหน่อยครับพี่นนท์นี่ครับนี่ครับดูครับปลาโถแซลมอนแอนกุ้งนะครับตัวโตๆนะครับสุดยอดโรงเรียนขอเก็บบรรยากาศการถ่ายรูปแป๊บนึงครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดสูตรนี่นะเอาได้ได้แป๊บนึงโอ้โหปลามันเป็นตะแสบแท้รับการงานสั่งสุดยอดสุดยอดนะครับรับการงานสั่งดีมาถึงเวลามังกรด้วยมังกรไอ้อะไรนะใครอะมังกรกับ
โอ้ยสุดยอดครับเด็กพวกเขาไปไปเดี๋ยวมันก่อนพวกเขาไปเบียร์เบอร์รี่นะถึงเวลาชิมแล้วครับลองชิมดูรสชาติดูหน้ารสชาติอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยรสชาติจะเป็นยังไงเนาะอลังการมากเลยเนาะสุดยอดแต่ก็หายวับมากเลยครับครับนี่คือคลิปท็อปแห่งไงแห่งปี2561ครับอันนี้คลิปแรกของปีเนาะ61ค่ะสุดยอดครับสุดยอดแล้วแต่ครับดูเมนูของปีนี้ของลุงเด่นครับครับสุดยอดแล้วแต่ครับสุดยอดค่ะจากเจ๊แฟนคลับ FC ลุงเด่นจากสุราษฎร์ธานีครับสุดยอดทำคลิปเมนูมังกรภูเขาไฟจากลุงเด่นครับไปถึงเวลาชิมแล้วครับเดี๋ยวเราวางแล้วชิมเลยครับเนาะรสชาติจะเป็นแบบไหนครับการไปดีกลางเลยแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมังกรภูเขาไฟครับมาเสียงมันต้องเลยต้องหลับมาครับเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่อ่ะแม่ชิมแล้วแม่นี่แม่มะลิเจ้าของไอ้เจ้าของน้ำสูตรน้ำจิ้มยังเด็ดเลยนะครับแม่มะลินี่น้ำจิ้มครับแล้วก็เอาไว้ดีกว่าเนาะมันจะมาหนักแม่จิ้มไว้เดี๋ยวไปเชี่ยวไปยังหนังใต้อีกครับคือแม่มะลิเขาชิมครับเจ้าของต้นตำรับในการทำน้ำจิ้มอร่อยมากครับน้ำจิ้มก่อนนะครับน้ำจิ้มก็อร่อยนะพ่อแม่คนทำเองครับพ่อแม่เสียไอแม่ฝีมือดีสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับยอดชิมเลยครับให้แม่ชิมก่อนนะคะครับแม่ชิมเลยครับครับชุบกุ้งตัวโตๆครับดูครับนี่ครับใบผมอะไรผมปิดเลยน้ำแล้วแม่แซ่บแซ่บสุดยอดนี่แหละอ่ะคุณไทยชิมหน่อยเชิญเพื่อนกับชิมครับคุณไทยชิมหน่อยกินอะไรหมดได้ชิมแซ่บเคยชิมชิมแซลมอนหน่อยชิมแซลมอนหน่อยครับนี่สารโอเมก้าสูงมากเลยน้ำชิมจ้ะนะน้ำชิมไรจะหมดจากเสื้ออันนี้แบบเนี่ยบอกเขาว่าน้ำมะตูมน้ำมะตูมไอ้น้ำองุ่นไอ้น้ำมะตูมแก้มด้วยน้ำแบบแก้มมหาเชฟนะเชฟนี่เชฟนะเชฟจากเชียงใหม่นะเชียงใหม่นะคนเชียงใหม่นะผมไม่ไหวว่ะนะเดี๋ยวถ่ายวันนี้ถ่ายคลิปไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันอยากจะชิมมากมาเดี๋ยวผมจัดให้ลุงเด่นต้องมาได้ให้ลุงเด่นครับครับให้ลุงเด่นถ่ายไปก่อนหมดแล้วก็ให้ลุงเด่นไม่ไหวแม่รอไม่ไหวมันคลิปอื่นเนี่ยคลิปอื่นเนี่ยผมจะรอคนสุดท้ายครับแต่ว่าคลิปนี้ผมต้องไม่ไหวอ่ะคนสุดท้ายนี่ไม่ไหวดูครับแซลมอนมาแล้วครับเอากุ้งกินเลยนะเดี๋ยวผมจะตามมาหาเดี๋ยวผมจะตามมาเดี๋ยวจะตามมาหาเองนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับครับไหนโอ้ยเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอดูกินปลาเที่ยวนะครับลุงเด่นแซลมอนเรามีกุ้งเหรอครับกุ้งอยู่ใต้มีไหมเดี๋ยวแซลมอนอย่างเดียวเอาแซลมอนอย่างเดียวแซลมอนกับแซลมอนกับมาละครับยังครับยังแซลมอนเดี๋ยวหัวลุงเด่นจัดหลายรอบครับมาเอ้ยถือได้อยู่ทะเลกันนี่ขอชิมหน่อยฮัลโหลว้าบว้าบใช่แล้วเอาไว้เป็นยังไงลุงเด่นเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยจะจิ้มช้อนอีกรอบนึงอ่ะฮะครับจะกี่ไรฮะครับผมโอเคครับเอาเต็มปากเต็มคำลุงเด่นโอ๊ยผมยังไม่ได้ถ่ายก็กดนี่เลยถ่ายนี่เอาเอ้าวสวยจัดเต็มเดี๋ยวขอแลกส่วนแม่ของความอร่อยเพื่อนๆชาวสุราษฎร์น้องๆชาวสุราษฎร์ทุกคนนะครับมาโอ้โหต้องขอขอบคุณคุณพี่ด้วยต้องขอบคุณคุณพี่ด้วยในวันนี้เชฟนะเชฟลุงเด่นครับไปจิมาเที่ยวครับน้องกาวสุดยอดแต่แต่เลยครับสุดยอดฝีมือของพี่มวลมันนะเต็มเต็มเลยนะขาดมาโหรานมากเลยวันนี้
ปกติผมว่าแซลมอนหูก็มีแต่แซลมอนวันนี้กุ้งกับส่วนกุ้งแล้วทำไมต้องมาวันนี้วันนี้ปลาซิวโอ้ยก๋วยปลาซิวขยำไส้หวิงสวิงเนี่ยว้ายไส้บักกอกอย่างแซ่บไม่มันแต่ว่ามันทำหน้ากินจนไม่อยากจะชิมมันแหละแต่ว่าชิมแล้วใช่ใช่ใช่แกมาจากคุณเรนอ๋อจ้าจ้าจ้านี่ครับให้ดูแต่ที่แน่แคุณแม่แต่ว่าวันนี้คุณแม่ชิมหน่อยครับแต่วันนี้คุณแม่เด้อคุณแม่ทำน้ำจิ้มวันนี้น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มของแม่นี่จัดจานมาเลยครับจัดจานมาจัดจานครับจัดจานบ้านปางลาวจัดจานมาเลยกับแกมของคุณแม่วันนี้สุดยอดเสียวแห้วสาใจลุงเรนแซ่บแซ่บแซ่บครับแซ่บหน่วยเลยนะไอเชื่อหรอกไม่นะจะเล่นมาไม่ดอกไม้อ๋อไม่ดอกไม้แต่เปลี่ยนที่ใหม่เป็นแม่มะลิแล้วจะหอมครับผมครับผมครับผมนี่ดอกไม้ก็หอมเหมือนกันเลยครับครับผมอร่อยเห็นแม่ดอกไม้ถ้าตาเทียบว่าไม่หอมนะถ้าแม่มะลิรู้ว่ากินแบบนี้ก็เทียบกินบ้านพี่บ้านน้องกินแบบนี้มันเรามันสุขทำสุขมันทงมันทงแต่ว่าเนี่ยมาจัดแบบนี้มาจัดแบบอาหารไอมาหารภัตตาคารแต่ว่ามาเจอภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้ครับโอ้โหเออเข้ากันเลยพี่นวลกับใช่พี่บุญพี่ไปบุญเนาะทักกันมาเมื่อปีก่อนละปีก่อนแกจะแวะเข้ามาหาโรงเรียนหรือว่าคุยกันแบบจริงๆไม่เคยเจอกันนะแต่ว่าอยู่กันเหมือนกับญาติครับจริงก็มันคือมันคุยกันตลอดเลยมันเขาติดตามไปมาก็เหมือนญาติกันเดิมญาติครับมันสนิทกันเลยมาเจอกันครั้งแรกเลยใหญ่ๆแล้วมันก็ไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะจริงคนเราโอ้โหลากกับลุงเรียนมาเจอวายบ้านละหวายแล้วเนี่ยมาเจอวายบ้านข้าวเหนียวนี่อดพอบโอ้พี่นวลกินข้าวเหนียววายข้าวเหนียววายข้าวเหนียวชิมหน่อยนะเนี่ยอันนี้วายข้าวเหนียวให้ดูนะคะครับวายข้าวเหนียวโอ้โหชิมข้าวทอดหน่อยแล้วพี่นวลจะลืมไอ้หวายไอ้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสกินไปฝรั่งเศสมานะมันอร่อยอะค่ะกินนี่กินนวลอันนี้น้ำหัวมันเลยเนี่ยครับใช่ชิมอ่ะหันหน้าให้พูดจัดเต็มครับจัดเต็มวันนี้ครับจัดให้เต็มเลยครับดีใจครับใบข้าวเหนียวครับเรื่องใบฝรั่งก็จัดให้นะครับใบฝรั่งเศสก็ชิมแล้วเชิญมาฝรั่งอันนี้เขียวอันนี้กลมข้นนะโอเคครับโอ้โหลูกเด็กวันนี้เราก็ปลื้มใจอร่อยมากครับสุดยอดมากนะเดี๋ยวสิเมนูกันเดี๋ยวรอชิมอีกเดียวจริงชิมอีกเหมือนกันนั่นเลยยังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเละเอาหน่อยกันนั่นเลยเละเอาหน่อยกันนั่นเลยเด็ดแจกกำลังพอดีโอ้ยผมนี่สาวต้นตระกูลผมนี่ให้เราแซ่บครับแม่นี่ใช่แล้วโอเคนะบ้านน้องกินได้ผมสุดยอดบรรยากาศนอกกินกันไปยาวๆกินกันไปม่วนๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณปีนวลนะครับขอบคุณไอ้บุญเนาะขอบคุณแม่ดอกไม้ครับขอบคุณช่างไทยนะครับช่างไทยกับตาเทพขอบคุณตาเทพนะครับตาเทพกับแม่ยังยายทันครับยายทันยายทันครับแม่ทันนะครับแม่เพลงครับโอ้กินกันแบบสาใจขอบคุณของอร่อยมากเลยคือมันมีแฟนนะครับถ้ามีแสงไฟเนี่ยจะเวิร์กกว่านี้อ๋อแต่ว่านาเร่กำลังมีย่างไส้ด้วยกันเดี๋ยวกันนาเร่ย่างไส้แต่ว่าตอนนี้นาเร่มีขวบสองงานนะสองงานนาเร่มีงานเหรอครับสายเดินสายไม่ปกติอยู่บ้านเดี๋ยวย่างไส้อ่อนๆครับย่างแบบแก้วนี่ครับปกติทุกวันอาทิตย์ประมาณสัก200เมตรก็ถึงคือนั่นเลยกับทีมงานที่บ้านแป๊บนึงครับปกติวันครอบครัวใหญ่ครับมันสั่งอยู่บ้านอยู่แล้วขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามนะครับมีโอกาสไถ่พันไปพันแม่กับยางแม่เอวบ้านเฮากับนอเวบ้านเฮาคือทางเหนือครับแม่เอวภาษาเหนือว่าแม่เอวบ้านเฮามาเอวตั้งเชียงให้กับแวะมากินครับได้ครับท่านนั่นเลยว่างนุ่นเรียนว่างก็เจอกันได้ตลอดครับพักบ้านไหน
บอกล่วงหน้าบอกล่วงหน้าหน่อยนะครับจะได้จัดเต็มครับวันนี้ก็ขอบคุณปิ่นวันเนอร์นะครับเอาหมอบซึ่งแซลมอนหมอบซึ่งเมนูกุ้งสดที่เขาได้ชิมครับไข่ยูสุราษฎร์เนาะด้านอยู่ตรงไหนก็ของปิ่นวันครับอยู่สี่แยกตาปานก่อนอื่นสี่แยกตาปานครับสี่แยกตาปานนะครับแกทักผมมาเมื่อปีก่อนแล้วเนาะแกไม่ได้โอกาสในมาสักกรรมที่แล้วนะครับตักมาแต่ไม่เอาจังหาอยู่แต่ว่าภารกิจเยอะเกินไปแวะไปเที่ยวได้ค่ะที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยโรงเรียนมาเนี่ยโรงเรียนไปเนี่ยรถยนต์เนี่ยแต่ว่าใครอยากไปหาไปได้ค่ะไปเยี่ยมไปหาครับครับอยากทำรถก็ไปได้ค่ะครับไปอุ่นหนุนได้ไปอุ่นหนุนได้ครับค่ะเกาะสมุยอยู่เพราะว่าภูเก็ตแม่ไปได้นะคะที่ร้านเห็นไหมไปได้สองพันที่ไปหาที่นี่เลยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านครับท่านโรงเรียนแนะนำทุกไม่ทุกวันนี้พี่ก็บอกว่าทุกวันนี้ก็รับงานไม่หวานเลยเพราะว่าแกสงานเกรดอีครับนั่นแหละเพราะว่าทรงหื้อศูนย์โตโยต้าศูนย์อีซูซูศูนย์มิตซูฝีมือนี่เดียวอะไรก็มันก็ต้องไปดูดีแมนครับเข้าไปติดตามได้นะเพจร้าน PR Auto Seat PR Auto Seat อ๋อครับ PR Auto Seat เขาบอกว่าเขาก็จะเห็นหน้าแล้วก็แฟนเขาครับใส่ไข่ใส่ไปว่าล่ะเกาะรถยนต์ให้ดูที่เราทำไปครับเรามีของจริงที่เราทำไม่ใช่มากหรอกเนี่ยก็จะได้เห็นเมื่อกี้คุยกันแล้วแกบอกว่าทำอะไรของทำอะไรเกรดดีครับได้ของศูนย์ของอย่างตลอดนะศูนย์ว่าให้หมูหน้าร้านอ่ะครับหน้าร้านครับไปอยู่ทางสุราษฎร์ก็อยากจะหุ้มบ่อรถบ่อกำมะหยี่มันแบบทำด่วนทำเร็วพี่ก็ทำได้นะวันเดียวเข้าไปต้องติดต่อโทรเข้าไปทำด่วนทำเร็วคือเราสามารถทำให้ได้สุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดฝากด้วยครับไปสุราษฎร์ก็เหลือคนในสุราษฎร์ FC สุราษฎร์ FC สงขลาภูเก็ตคนนั้นใครอยากจะก็เลือกใช้บริการได้นะครับแต่ผมไม่มีอะไรสักอย่างแต่ว่าคุยกันราคาตรงๆราคาของแกก็เน้นบอกมาจากช่องของลุงเด่นครับได้ได้ราคาลุงเด่นเดี๋ยวพี่ลดให้พิเศษนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดครับฝากซื้อหน่อยครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายหน่อยกดซับสไครด้วยนะครับแต่ว่ารู้จักกันอย่างนี้รู้จักกันมาหลายปีนะครับรู้ว่าแกตั้งใจไม่เอี่ยงสามารถจริงๆให้มาหาลุงเด่นแล้วครับครับมันใจตั้งใจหนักแล้วมอนยายชิมหรือยังยายชิมหรือยังแม่ชิมหรือยังยายชิมหรือยังนี่เซมสุดยอดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรักกันนะ